สวัสดีผู้ติดตาม Subscriber สายฟุตบอลกันทุกๆคนนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะฮะสำหรับการทำคลิปคุยก่อนเกมหลังจากที่จบบอลลีกกันไปแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็ถือว่าเป็นการพักไปเลยนะครับช่วงที่พักนะครับจะทำคลิปก็ได้แต่มันเป็นแค่ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับก็เลยทำได้แค่แอบดูฟอร์มนะครับซึ่งหลายทีมชาติเหมือนกันที่รู้สึกว่าฟอร์มโดดเด่นมากๆไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสนะครับตัวหลักสำคัญก็จะเป็นคริสติโน่โรนัลโดนะครับอายุเยอะแล้วแต่ก็ยังเก๋าเกมอยู่แล้วก็มีบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับดิเอโก้โจต้านะแล้วก็ฟอร์มแต่ละนัดที่กระชับมิตรทีมชาตินี่ดูน่ากลัวเลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นการถล่มทลายในเรื่องของสกอร์นะครับปีนี้โปรตุเกสถือว่าดูน่ากลัวเลยนะครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติอีกทีมนึงนะครับก็คือทีมชาติฮอลแลนด์นะครับรู้สึกว่าฟอร์มดีนะในช่วงกระชับมิตรนะครับจัดว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองน่าลงทุนเหมือนกันและอีกทีมหนึ่งนะครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันหลังจากที่มีแต่นักเตะหน้าใหม่เข้ามาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าฟอร์มดีมากๆนั่นก็คือทีมชาติสเปนนะครับมีอยู่3ทีมชาตินะที่ผมกำลังจับตามองอยู่เดี๋ยวยังไงก็ดูกันยาวๆในศึกยูโรนะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นแค่กระชับมิตรทีมชาตินะครับหลายๆสกอร์ที่แบบว่าดูถล่มทลายก็อาจจะเป็นเนื่องจากทีมที่มาเจอด้วยนะครับก็เลยการันตีแค่นัดเดียว2นัดนั้นไม่ได้นะครับวันเดียวคืนนี้นะครับก็เปิดร่องในศึกยูโรนะเป็นเจ้าภาพเลยนะครับที่เปิดร่องก่อนเยอรมันนะครับวันนี้เจอกับทางสกอตแลนด์จะเตะกันในเวลาตี2ตรงในค่ำคืนวันศุกร์ที่14มิถุนายนนี้นะครับเทียบกันแล้วนะครับผมว่าเยอรมันยังไงก็ดูน่าเกรงขามกว่าเพราะว่าดูเป็นทีมที่ใหญ่กว่าดูมีภาษีกว่านะครับแต่ฟอร์มในยุคหลังๆนี่รู้สึกว่าน่าผิดหวังแล้วก็ช่วงนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของโค้ชด้วยนะครับที่อาจจะยังไม่ลงตัวนะครับจะส่วนผมอ่ะเป็นคนที่เชียร์เยอรมันมานานเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่ารักเหมือนกับลิเวอร์พูลนะก็อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคนะว่าจะชอบประเทศไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะปักหลักไปที่ความพราวความภาคภูมิใจในช่วงที่ผมดูเยอรมันในยุคของยูอาควินเลฟนะครับเล่นบอลสไตล์สวยงามมากเลยนะอายุนั้นก็จะมีนักเตะที่เรารู้จักนะครับก็คงจะเป็นมิโลสลาฟโครเซ่กองหน้านะครับลูคัสพอดอลสกี้กองกลางอย่างชวายนี่หรือว่าบาสเตียนชวายสไตเกอร์ที่เคยไปอยู่แมนยูนะครับแล้วก็ฟิลิปลามนะเป็นนักเตะชุดนั้นเลยแล้วก็อาจจะมีบัลลักมาควบประมาณปี2ปีนะยุคนั้นเยอรมันเล่นบอลสวยงามมากนะผมก็เลยพราวที่ทีมชาติเยอรมันซึ่งยุคหลังยุคนั้นมาเยอรมันก็เริ่มจะเล่นไม่เข้าตานะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายโค้ชของโยคินเลิฟด้วยนะครับเยอรมันก็มีพยายามการมีเรื่องของการปรับตัวอะไรแต่มาถึงยุคนี้แล้วนะถ้าไปดูจากส่วนไลน์อัพเยอรมันก็ดูเป็นทีมชาติที่น่ากลัวอยู่นะครับสำหรับในปีนี้นะครับปีนี้เดี๋ยวยังไงพาไปดูกันแล้วกันนะครับซึ่งตัวหลักตอนนี้ก็จะมาจากทีมใหญ่ๆในลีกบุนเดสลีก้าบ้างแล้วก็หลายตัวที่ไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับหรือว่าในส่วนของทีมที่กำลังฟอร์มดีอย่างเบเยอร์ลิเวอร์คูเซ่นที่ดึงตัวมาในทีมชาติเยอรมันในชุดนี้นะครับเท่าที่รู้จักก็จะเป็นอีคายคูโดกันโทนี่โครสกับหน้าคายฮาวเวิร์ตที่อาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวยังไงในส่วนของตำแหน่งอื่นพาไปดูไลน์อัพก็แล้วกันนะครับซึ่งมาเทียบกับสกอตแลนด์เอาตรงๆผมก็ไม่ค่อยได้ดูฟอร์มหรือว่าได้ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เป็นทีมอันดับต้นๆ นะไม่ได้เป็นทีมอันดับต้นๆแต่นะฮะแต่ปีนี้สิ่งที่น่าสนใจของสกอตแลนด์นะครับก็คือเราก็จะได้เห็นฟอร์มนักเตะของสกอตแลนด์ที่เด่นรานะครับอาจจะเล่นเด่นมากๆด้วยแล้วก็เป็นที่รู้จักกันด้วยนะครับกับทีมใหญ่ๆอย่างเช่นสกอตแม็กโทมินีที่อยู่กับแมนยูนะครับแล้วก็แอนดรูว์บัสซันที่อยู่กับลิเวอร์พูลนะครับและหลายตัวที่มาจากลีกเขาก็พวกเซลติกนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงผมจะพาไปดูก็แล้วกันนะครับว่าทีมชาติสกอตแลนด์มีนักเตะที่พอจะหวังได้ไหมนะครับแต่โดยรวมแล้วก็มีนักเตะดังๆหลายคนอยู่นะครับจึงทำให้ปีนี้สกอตแลนด์ไม่ได้ดูเป็นรองมากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นทีมชาติที่อาจจะไม่ได้ดูใหญ่มากแต่นักเตะดีๆหลายคนก็ยังร่วมทีมนะครับโดยเฉพาะในส่วนของแนวรุกของสกอตแลนด์นี่ดูน่ากลัวเลยนะครับแต่ในส่วนของระบบกับแนวรับเนี่ยอาจจะต้องโฟกัสกันนิดนึงนะถ้าเทียบกันแล้วตอนนี้ผมใจยังไปอยู่ที่ทีมอินซีเล็กเยอรมันอยู่นะครับอ่ะโอเคเข้าเนื้อหากันเลยเราไปดูในส่วนของไลน์อัพกันเลยนะครับอ๋อโอเคเรามาดูในกลุ่มกันก่อนนะครับเยอรมันอยู่ในกลุ่ม A นะครับในร่วมเพื่อนร่วมกลุ่มก็จะเป็นฮังการีสกอตแลนด์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์จัดว่ามีแต่ทีมหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเทียบระดับแล้วผมว่าทีมที่ดูเบาสุดก็น่าจะเป็นฮังการีนะครับแต่ฮังการีปีนี้ก็ถือว่าเฮ้ยผลงานดีนะผลงานดีสกอตแลนด์ก็ถือว่าหนักอยู่เพราะว่านักเตะส่วนใหญ่มาจากทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแค่มีนักเตะที่เป็นป๊อปปูล่าหรือว่าฟอร์มดีมาอยู่ในร่วมทีมก็ถือว่าทำให้นักเตะทีมชาตินั้นน่ากลัวด้วยนะครับสวิตเซอร์แลนด์ระบบทีมดีมากนะครับแต่ก็
อาจจะสูญเสียหรือว่าขาดกำผุมกำลังนักเตะไปนะครับหลายตัวเหมือนกันนะเพราะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ฟอร์มดีในช่วงก่อนก็เพราะว่ามันมีนักเตะตัวเก๋าอยู่แล้วก็ฟอร์มดีอยู่แต่ตอนนี้อายุมันก็เพิ่มขึ้นไปนะครับอาจจะโดนตัดชื่อออกไปนะครับผมจำไม่ได้นะว่าชื่ออะไรกองกลางอ่ะเป็นตัวเล็กๆของสวิตเซอร์แลนด์ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าสำหรับในชุดนี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะพาไปดูในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ต้องโฟกัสที่เยอรมันกับสกอตแลนด์ตอนนี้มี0คะแนนเท่ากันนะครับซึ่งมันเป็นนัดแรกในศึกยูโรอยู่นะดูจากในกลุ่มแล้วเยอรมันน่าจะดูแข็งแกร่งที่สุดนะครับรองมาก็สวิตรองมาก็สกอตแล้วก็ท้ายสุดน่าจะเป็นฮังการีนะครับผมว่าก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่โอเคอยู่ไม่ได้หนักมากสักเท่าไหร่นะมาดูไลน์อัพกันก่อนเลยนะครับเยอรมันมาในแผน4231นะครับเอ็มมานูเอลนอยเยอร์เป็นผู้รักษาประตูขวาเป็นโจชัวคิมิชนะครับอาซ้ายเป็นชื่ออ่านยากจริงเดี๋ยวยังไงจะไปศึกษาดูนะว่าคนนี้อยู่ทีมไหนนะครับมิเทลส์โอ้โหชื่ออ่านยากนะอันนี้คนนี้ถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับทาแล้วก็คนที่รู้จักในกองหลังตัวหลักของเยอรมันก็เป็นรูดิเกอร์นะครับกลางกับหน้าไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะมาจากสโมสรที่ผลงานดีล้วนๆเลยนะโชนี่ครอสครับอายุนามอาจจะเยอะแล้วแต่ก็คว้าชัยคว้าแชมป์กับมาเรอัลมาดริดมานะครับปีนี้ก็อาจจะเป็นปีสุดท้ายแล้วนะที่จะได้เล่นกับเยอรมันนะครับแอนดริชนะครับยากเบเยลหรือว่าคูเซนเบอร์23คนนี้นะครับก็มีผสมผสานกันไปสำหรับนักเตะหน้าใหม่นักเตะอายุนามน้อยหรือว่านักเตะเก่าประสบการณ์นะครับฟอร์เรียนเวิร์สนะครับเป็นปีกซ้ายนะครับวันนี้เป็นแนวรุกฝั่งซ้ายให้กับทีมชาติเยอรมันซึ่งผลงานดีมากๆสำหรับการเล่นให้กับเบเยอร์ลีเวอร์คูเซ่นของลูกทีมอลอนโซ่นะครับอีกคายกูโดกันนะครับก็ยังได้รับความไว้วางใจกับทีมชาติเยอรมันอยู่ถึงแม้ว่าอายุตอนนี้จะ33ปีแล้วนะครับขวาเป็นเจาเมลมุสเซล่านะครับหน้าเป็นคายฮาวเวสคนนี้ถ้าดูจากในเรื่องของการยิงประตูกับอาร์เซนอลนะช่วงที่ย้ายไปใหม่ๆหรือว่าเริ่มตั้งแต่การอยู่เชลซีคาร์วัตนี่เป็นคนที่ไม่ได้ดูน่ากลัวเลยนะครับแต่ตอนนี้มิเกลอาร์เตต้าก็ดึงศักยภาพมาแล้วทำให้ความสามารถตอนนี้ติดทีมชาติได้นะครับดูจากแผงของเยอรมันแล้วนะครับหลังแน่นกลางแน่นแล้วก็ในส่วนของแนวรุกหวังได้นะครับทั้งซ้ายขวาอย่างฟอเรนเบิร์ดแล้วก็มูเซล่าจึงทำให้ตอนนี้เยอรมันนะดูเป็นทีมที่มีความครบเครื่องมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นครบเครื่องตั้งแต่หลังยันแนวรุกเลยในตอนนี้เยอรมันก็ถือว่าอาจจะให้คะแนนอยู่ที่70นะครับสกอตแลนด์30แต่มาดูของสกอตแลนด์กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปให้คะแนนนะเบอร์น่าใช้อดัมนะครับแล้วก็ซ้ายเป็นคริสตี้นะครับปีกจากบอนมัตแมคเกรเกอร์จากเซลติกนะครับสกอตแมคทูมิเนจากทางแมนยูแล้วก็จอห์นแมคกินจากแอสตันวิลล่านะครับนักเตะปีกขวาฟอร์มดีนี่เองนะครับหลังผมอาจจะไม่รู้จักมันก็มีเทียนี่แล้วก็แอนดรูบัวสันนะครับถ้าดูจากแผงรับนะครับวันนี้ที่จัดมาผมรู้สึกว่าสกอตแลนด์น่าจะมาเป็นฝ่ายตั้งรับซะมากกว่าเอาไว้หลัง5ตัวนะครับแล้วก็กลางเดินเกม4แล้วก็ห้อยหน้าให้กับอดัมแค่1เองนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแผนตั้งรับและรอสวนกลับนะครับการสวนกลับของสกอตแลนด์ก็ดูคล้ายๆแผนเอเวอร์ตันเลยนะก็เน้นในส่วนของความเร็วซ้ายขวานะครับในการเดินเกมรอสวนกลับแล้วก็ใช้กลางอย่างสกอตแมทโทมินีวางบอลไปซ้ายไปขวาแล้วก็หน้าให้ทางอดัมหลุดเดี่ยวก็ถือว่าเป็นแผนที่จัดมารับมือกับเยอรมันได้ดีนะครับตอนนี้โมเมนตัมของเกมอาจจะมองเห็นอยู่โดยแผนนะสกอตแลนด์ตั้งรับรอสวนส่วนเยอรมันก็อาจจะต้องเคาะๆกันไปนะครับนวดๆกันไปแล้วก็รอลุ้นสกอร์แรกถ้าสกอร์แรกมาเยอรมันอาจจะไหลก็ได้นะครับเยอรมันจะเป็นทีมชาติแบบนี้แหละแต่ถ้าไม่มาก็ 0-0 เลยนะครับสกอร์สูงก็ไม่ได้กินแล้วก็ถ้ามาก็คือมาแบบไหลแบบน้ำเชี่ยวเลยนะตรงนี้กับทีมชาติเยอรมันต้องลุ้นกันหน่อยนะครับถ้าดูจากความเป็นไปได้ตอนนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะเสมอกันนะครับมากนะครับถือว่ามีสิทธิ์ที่จะเสมอกันเยอะพอสมควรถ้าดูจากไลน์อัพแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับเยอรมันชนะตามฟอร์มเลยนะครับเพราะว่ายังหวังได้อยู่สำหรับนักเตะแนวรุกชุดนี้นะอาจจะมีขาดหรือไม่ขาดได้อยู่นะครับและอีกทางหนึ่งสกอตแลนด์ชนะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าออกมาแทบจะ 0% เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ที่จะมองอยู่มีสิทธิ์ที่จะเสมอกันสูงมากๆนะครับเยอรมันชนะนี่อาจจะดูเป็นรองตรงนั้นไปอยู่แต่มันแค่ไลน์อัพเฉยๆนะครับเอามาดูผลงานนะครับล่าสุดเยอรมันชนะกรีซไป 2-1 ส่วนสกอตแลนด์ก็เสมอกับฟินแลนด์ไป2ประตูต่อ2นะครับช่วงก่อนหน้านั้นผลงานไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของช่วงเวลาด้วยที่ดึงนักเตะมาไม่ครบหรือว่านักเตะที่บาดเจ็บด้วยอย่างไอ้รูบสันนะครับมาสกอตแลนด์เมื่อไหร่ก็ป่วยตลอดเลยนะฮะโอเคนะครับผมว่ายังไงก็ดูเยอรมันฟอร์มดูดีกว่านะครับตอนนี้ความมั่นใจก็เริ่มมาด้วยนะครับจากการเจอกันนะครับวันนี้
เอาเริ่มราคาก่อนวันนี้ราคาเยอรมันต่อที่1ลูกครึ่งนะส่วนใหญ่ที่เจอกับสกอตแลนด์เยอรมันกินไม่ขาดเลยนะครับแล้วราคาที่เปิดมาแบบนี้โอ้โหดูจากสถิติแล้วก็ดูน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเยอรมันกินไม่ขาดเพราะว่าต้องขาดอย่างน้อย2เม็ดขึ้นไปนะครับล่าสุดที่เจอกันปี2015จับว่ายาวนานเหมือนกันนะครับ2-3ก่อนหน้านั้น2-1 2-1 1-1 นะครับเยอรมันเสมอกับชนะนะครับทำได้ดีมากแค่นั้นนะแต่ก็ชนะแบบไม่ขาดนะครับราคานี้จึงถือว่าเป็นราคาที่อันตรายอยู่สำหรับใครที่กำลังเล็งทีมต่ออย่างเยอรมันนะครับสถิติที่ดีสำหรับ2ทีมนี้เวลาเจอกันนะครับอย่างแรกคือสูงแรกนะครับมา 100% เลยสำหรับ4นัดนี้นะครับเจอกันเมื่อไหร่สูงแรกมาตลอดตรงนี้ก็อันจะหยิบยกไปเล่นได้อยู่นะครับสูงเต็มเกมก็มักจะตามมาด้วยนะครับไม่มาแค่นัดเดียวคือในปี2003นะก็ดูจากนักเตะขุมกำลังยุคนี้แล้วก็ลุ้นได้อยู่สำหรับในเรื่องของสกอร์สูงเต็มเกมและสูงครึ่งแรกนะครับส่วนในเรื่องเต็งนะครับอย่างที่บอกมีสิทธิ์เสมอกันสูงเพราะว่าสกอตแลนด์มาในแผงตั้งรับนะครับส่วนเยอรมันเกมลุกก็ยังไม่ได้แบบว่าดีเท่าที่ควรเนาะราคานี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยสำหรับการลุ้นเยอรมันนะครับมาดูฟอร์มกันนิดนึงควบคู่ไปนะครับเยอรมันช่วงก่อนหน้านั้นยอมรับว่าไม่ค่อยดีนะครับก็มีปัญหาตั้งแต่โค้ชแล้วก็นักเตะที่มันแบบยังใช้ตัวเดิมๆอยู่นะอย่างเช่นพวกโทมัสมุลเลอร์อะไรประมาณนี้นะครับช่วงก่อนหน้านั้นก็เลยเป็นแบบมีแต่พวกอายุเยอะนะการวิ่งหรือว่าการโอเวอร์แลปการเติมเกมเนี่ยจะน้อยนะครับก็เลยมีทำได้แค่แบบเคาะๆกันแต่ชุดนี้มันมาดีแล้วนะโอเวอร์แลปก็ได้นะครับแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาก็ใช้ตัวที่มีฟอร์มเด่นจากในส่วนของในลีกและการเล่นกับสโมสรในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นได้เจอหน้าใหม่อย่างฟอร์เรนเวิร์สด้วยนะครับก่อนหน้านั้นก็จะใช้พวกฟุกครุกประมาณนั้นนะส่วนใหญ่จะเป็นนั้นนะครับแต่ตอนนี้มันได้นักเตะแบบตัววิ่งด้วยอายุน้อยด้วยแล้วก็ผสมผสานกับกันไปก็เลยทำให้คิดว่าฟอร์มเยอรมันก่อนนั้นนะเทียบกับตอนนี้ไม่ได้แต่แนวโน้มเยอรมันก็จะเริ่มมีการเก็บชัยมากขึ้นนะครับหวังได้อยู่สำหรับทางยินซีเล็กส่วนสกอตแลนด์ในเรื่องของการเยือนนะครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะล่าสุดเจอฮอลแลนด์ถล่มไป4-0นะครับเจอเกมใหญ่โดนมักจะโดนถล่มจึงทำให้วันนี้กับการเจอทีมใหญ่อย่างเยอรมันเนี่ยไม่แปลกที่จะมาตั้งรับนะครับจึงทำให้ลุ้นได้อยู่สำหรับการกินขาดของการที่จะต่อเยอรมันนะครับวันนี้โอ้โหจะหยิบมาผิดนะโอเคนะครับวันนี้ถ้าผมจะสรุปนะจะสรุปในเรื่องของความเป็นไปได้ก็น่าจะมีลุ้นที่สกอตแลนด์เสมอได้อยู่ถ้าใครที่เล็งสกอตแลนด์นะครับเพราะว่านักเตะในส่วนของแนวรุกรอสวนได้อยู่มีแต่ตัวความเร็วแล้วก็ทักษะฟอร์มดีจากทีมใหญ่ๆจากพรีเมียร์ลีกทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอห์นแม็กกินสกอตแม็กโทมินีอะดัมส์หรือว่าการเติมเกมบอลไปแบบทางซ้ายอย่างแอนดรูว์โรเบอร์สันนะครับแล้วก็ตรงในส่วนแนวรุกนะครับหวังได้อยู่ถ้าเล่นจะเล่นแผนนี้กับเยอรมันนะครับตั้งหลังไว้5แล้วก็รอสวนนะแต่ผมรู้สึกว่าเยอรมันชุดนี้นะครับมันเริ่มผสมผสานกันแล้วนะครับถึงแม้ว่ายังมีปัญหาเรื่องโค้ชกันอยู่นะก็ดูจากสัดส่วนกองหลังกองกลางอย่างโทนี่โคสแล้วก็แอนริสนะครับแล้วก็ปีกซ้ายฟอร์เรนเวิร์สขวาใช้มุสเซล่าก็ตัวความเร็วทั้งนั้นเกมซ้ายขวากลางหน้ารู้สึกว่ามีความมั่นใจในส่วนของการจัดตัวนักเตะมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเยอรมันกับนัดแรกกับการเป็นเจ้าภาพนะครับกับราคานี้ก็ถือว่าลุ้นได้แบบเหนื่อยๆกันหน่อยนะก็อาจจะรอลุ้นที่2กันแบบอาจจะมาแบบท้ายเกมก็ได้นะครับแต่สถิติ2ทีมนี้ผมว่าเน้นสูงจะดีกว่าสูงแรกสูงเต็มเกมแนะนำไปก่อนเลยนะครับแล้วจะให้เรื่องเต็งนะครับจะลุ้นสกอตแลนด์เสมอก็ได้แต่นี้ผมอาจจะอยากจะไปลุ้นทางเยอรมันมากกว่านะครับวันนี้ผมว่าเยอรมันน่าจะปันทิ้งแบบกินขาดได้อยู่เนาะผมว่าเป็นนัดแรกของพวกเขาก็ต้องเรียกความมั่นใจกันหน่อยให้กับเจ้าภาพนะครับวันนี้ตามเจ้าภาพทีมชาติเยอรมันดีกว่านะครับขอเม็ด2แค่นั้นเองนะเอาจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์หรือว่าพูดคุยก่อนเกมกับฟุตบอลในค่ำคืนนี้ครับสำหรับในศึกยูโรนัดแรกนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงนะครับสำหรับผู้ที่รับฟังและลงทุนในด้านนี้นะครับผมอาจจะพูดวกไปวนมานิดนึงหรือว่าเนื้อหานะครับเนื้อหาอาจจะดูเหมือนเล่นๆขออภัยนะครับผมพูดไปตามสไตล์ผมนะก็คือเน้นวิเคราะห์ด้วยสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันควบคู่กับอดีตไปด้วยนะครับแล้วก็นำมาประมวลนะครับตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้เห็นฟอร์มการเล่นเท่าไหร่นะครับแต่วิเคราะห์จากตัวนักเตะแล้วก็ดูจากความครบเครื่องฟอร์มอะไรก็อาจจะหยิบยกมานิดนึงนะครับก็แบ่งความเป็นไปได้ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็หวังว่าจะเป็นความเพลิดเพลินสำหรับที่รับฟังนะครับวันยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด follow เป็นกำลังใจกับช่วยบอลนันกินชาแนลช่องนี้กันหน่อยนะครับวันนี้คงขอลากันไปก่อนนะครับฝากกำลังใจเชียร์อินซีเล็กเยอรมันเจ้าภาพ
ให้กินขาดด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามที่ LINE นะ @b007 นะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ